งานเข้าพรรคก้าวไกลแบบเต็มๆเมื่อตำรวจทางหลวงสกัดจับแก๊งรีดทรัพย์ได้ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งผู้ต้องหาได้อ้างว่าเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ปราบอิทธิพลก่อนจะอุ้มหนุ่มสุรินทร์เรียกค่าไถ่1ล้านบาทโดยตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังนอกจากนี้ยังพบประวัติก่อเหตุมาแล้วอย่างโชคโชนต่อมาจากการตรวจสอบ Facebook ของนายบรรณสิทธิ์วงนาค1ใน3ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมพบว่าเจ้าตัวระบุข้อมูลว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.ของนายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลซึ่ง Facebook ของนายบรรณสิทธิ์ได้โพสต์ภาพการลงพื้นที่ทำกิจกรรมการเมืองรวมถึงแชร์โพสต์ Facebook ต่างๆของนายเชตวันล่าสุดนายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลทนกระแสสังคมไม่ไหวออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ระบุว่ากรณีนายบรรณสิทธิ์วงนาคอ้างเป็นผู้ช่วยส.ส.ของผมกระทำความผิดถูกจับกุมข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังตามที่ปรากฏทางออนไลน์นั้นผมต้องขอโทษผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของนายบรรณสิทธิ์รวมถึงขอโทษผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่ข้อเท็จจริงขอชี้แจงว่าบุคคลนี้ไม่ได้เป็นผู้ช่วยส.ส.ของผมไม่ได้มีตำแหน่งในกรรมธิการใดๆเป็นเพียงคนทำงานในพื้นที่ปทุมธานีซึ่งอยู่ในช่วงการทดลองงานด้วยการมีพฤติกรรมตามที่ถูกจับกุมไม่ได้เป็นการสั่งการของผมและผมไม่เคยรับรู้มาก่อนแต่อย่างใดผมได้พูดคุยกับรองสารวัตรทางหลวงนครราชสีมาซึ่งเป็นผู้สกัดจับรวมถึงพูดคุยกับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ผู้เป็นเจ้าของคดีเพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองยืนยันว่าจากการสืบสวนการกระทำของนายบรรณสิทธิ์เป็นพฤติกรรมส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมและไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องเรียกผมไปให้ปากคำทั้งนี้ผมได้สั่งให้บุคคลนี้ออกจากทีมทันทีหลังจากทราบข่าวกรณีที่เอาชื่อผมไปแอบอ้างคงไม่ติดใจอะไรแต่ในส่วนของพรรคก็เป็นการพิจารณาของพรรคว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ต่อกรณีที่ทำให้พรรคเสียหายเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนของผมและพรรคก้าวไกลในการรับคนมาเป็นทีมงานต่างๆในอนาคตขณะที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยังแคปข้อความที่นายเชตวันโพสต์ชี้แจงไปโพสต์ในเพจพร้อมเขียนข้อความบรรยายว่าทุกคนคะส.ส.ก้าวไกลออกมาชี้แจงว่าผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ช่วยส.ส.เป็นแค่ทีมงานที่อยู่ในช่วงทดลองงานคำถามคือพี่ทดลองงานกันกี่เดือนคะพี่หนวดแกทำงานกับส.ส.ตั้งแต่ต้นปีรวมเวลาแล้วเกือบ6เดือนมีสัญญาจ้างหรือเปล่าคะเสียภาษีไหมผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่เอาดีๆค่ะส.ส.ด้านนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.และในฐานะประธานคณะกรรมการวินัยพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงกรณีทีมงานส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลก่อเหตุอุ้มรีดทรัพย์ว่าพรรคทราบเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วและจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลที่ไปทำผิดไม่มีสถานะเป็นผู้ช่วยส.ส.และไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวหรือชำนาญการหรือเป็นผู้ช่วยส.ส.อย่างเป็นทางการแต่ยอมรับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกพรรคและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของส.ส.ปทุมธานีจริงและจากข้อมูลที่ได้ประสานกับตำรวจชุดจับกุมและชุดที่ดำเนินคดีทราบว่าผู้ต้องหาแอบอ้างว่ามาจากกรรมธิการไม่ได้อ้างว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.หรือแอบอ้างว่ามาจากพรรคใดแบบเจาะจงโดยส.ส.ที่ถูกพาดพิงให้ข้อมูลกับพรรคว่าไม่เคยมอบหมายงานให้บุคคลดังกล่าวไปกระทำการใดๆและยังไม่ทราบว่าไปอ้างเป็นกรรมธิการคณะใดรวมถึงไปเกี่ยวข้องกับส.ส.คนดังกล่าวได้อย่างไรทั้งนี้ได้นำข้อมูลเบื้องต้นแจ้งต่อกรรมการบริหารพรรคแล้วและได้ส่งเรื่องให้กรรมการวินัยตรวจสอบยอมรับกรณีที่เกิดขึ้นถือว่าร้ายแรงหากเรื่องนี้มีมูลจริงโทษทางวินัยคือขับให้พ้นสมาชิกภาพของพรรคส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ได้อ้างความเป็นพรรคแต่หากสมาชิกพรรคทำผิดร้ายแรงส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของพรรคต้องดำเนินการวินัยร้ายแรงเช่นกันและกรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการลงโทษได้เลยหรือไม่เพราะเท่าที่ดูเบื้องต้นเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดจริงและขัดต่อข้อบังคับพรรคที่ต้องให้พ้นสมาชิกของพรรคต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ